คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม BananaMaxTV ภูมิใจเสนอต้า PARADOX เอสกล้วยไทยอาจารย์รอบทิศด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนารุ่นใหม่และแฟนพันธ์แท้พระเกจิคณาจารย์GHOST guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีก็กลับมาคุยเรื่องผีกันต่อนะครับกับพวกเรา3คนนะครับทางช่อง BananaMaxTV แล้วก็แฟนเพจ GHOST guru อย่างที่เราคุยไปเทปที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องผีกระสือซึ่งในจำนวนผีต่างๆเหล่านี้ที่ยังเป็นความเชื่อทางพื้นบ้านเนี่ยคราวนี้มาถึงผีปอบซึ่งผีปอบนี่ฮิตกว่ากระสืออีกเพราะว่ามันยังมีข่าวกันเกือบทุกๆเดือนหรืออะไรพวกนี้ยังเห็นอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะในชนบทก็ในกรุงเทพนี่ก็ยังมีข่าวอยู่บ้างแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องผีปอบเนี่ยมันกระแสมันมายังไงเป็นยังไงเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะครับปอบนี่ก็มีมาหลายภาคเลยนะครับที่ดูเป็น10แสดงว่ารุ่งเรืองกระสือนี่ยังไม่เท่าปอบแล้วคือผมว่าจะทะลุเจมส์บอนด์ไปแล้วคือเจมส์บอนด์นี่มีประมาณ20กว่าตอนนี้บ้านผีปอบนี่ก็10เกือบ20ตามมันมาเลยนะเรียกว่าไม่ยอมกันเลยในช่วงนี้น่าจะเป็นหนังไทยเรื่องเดียวที่มีตอนเยอะสุดมันก็เลยมีความเขาเรียกว่าวัดค่าความเชื่อหรือว่าความสนุกพื้นบ้านของเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าว่าคนไทยยังชอบกันอยู่ที่จะได้ยินหรือว่าพอมีข่าวแล้วยังตื่นเต้นกับมันอยู่ยังสนุกกับมันอยู่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงกับปอบเนี่ยคือจริงๆผีปอบเนี่ยถือเป็นพวกผีในลักษณะคล้ายๆกระสือแต่กระสือเนี่ยเป็นผีส่วนย่อยของปอบนี่คือตัวทีมใหญ่ของมันเลยเพราะว่าพวกนี้คือเป็นผีที่เกิดจากลักษณะของการคนเล่นของคนเลี้ยงผีแล้วเข้าตัวพอของเข้าตัวเสร็จก็แน่นอนว่าตัวเองเคยเลี้ยงผีในลักษณะไหนพวกนี้ก็คือเลี้ยงผีอย่างที่เคยเล่าเทปที่แล้วคือกินของดิบๆกินของสดๆเพราะฉะนั้นพอผีมันเข้าตัวเนี่ยมันก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยอยากกินของสดของดิบไปด้วยนั่นก็คือลักษณะที่เราเห็นแบบพวกปอบที่ชอบไปกินไส้กินพุงกินอะไรประมาณนี้ซึ่งปอบลักษณะนี้เป็นปอบที่จัดการยากมากไม่เหมือนผีทั่วไปเนื่องจากเขายังไม่ตายอ่ะก็คือคนที่โดนวิชาตัวเองสะท้อนเข้ามาตัวเองเหมือนโดนผีเข้าสิงหรืออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นจะใช้การสวดมนต์แผ่บุญธรรมดาไม่ได้เพราะมันเป็นมนุษย์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างต้องใช้วิชาในการจัดการถึงจะจัดการได้เอ๊ะจัดการนี่จัดการยังไงกับคนที่อันนี้ค่อนข้างยากคือถ้าเป็นคนที่มีความสามารถสูงหน่อยก็อาจจะใช้วิชาในการถอนของพวกนี้ออกทั้งหมดแล้วก็จะช่วยคนคนนั้นให้เลิกได้แต่ทีนี้มันที่จุดสำคัญคือต่อให้เราถอนของไปแล้วถ้าคนคนนั้นยังฝักใฝ่ยังชอบเลี้ยงผียังชอบพวกนี้อยู่มันก็จะดึงกลับมาอีกแล้วมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือพวกนี้พอโดนของแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพวกนี้เลี้ยงผีเพราะฉะนั้นพอของเข้าตัวคือผีมันเข้ามากินตัวเองเนี่ยมันกินธาตุไปด้วยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ส่วนใหญ่ต่อให้ของหายเนี่ยร่างกายก็จะเจ็บป่วยอาจจะแบบเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่างๆซึ่งเหมือนที่เราได้ยินว่าผีปอบกินไส้กินพุงมันไม่ใช่ว่ากินอยู่ดีแล้วไส้หายคือมันจะค่อยๆเน่าค่อยๆพังไปเหมือนผีมันกินธาตุไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกนี้คือพวกที่เป็นมะเร็งตายเป็นอะไรเนื้องอกเป็นอะไรตายพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันก็เลยมีการวินิจฉัยว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่โรคร้ายอะไรหรือเปล่าแล้วคนไปคิดไปเองหรือโรคจิตโรคประสาทใช่ผมถามนอกเรื่องนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าเลี้ยงผีเขาเลี้ยงเนี่ยมันเป็นอาการยังไงครับแล้วอาการผีเข้าทำไมถึงเข้าได้ทั้งที่เขาว่าน่าจะมีข้อก็อ่อนคาถาป้องกันพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือไปทำคนอื่นแล้วมันสะท้อนกลับเนี่ยมันสะท้อนกลับคือคนนั้นก็มีของป้องกันอยู่หรืออะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญคือพวกนี้ยังไงโดยกรรมที่ตัวเองไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยกรรมมันเข้าตัวเองอยู่แล้วแล้วผีพวกนี้เวลาที่เลี้ยงเนี่ยมันไม่มีผีตัวไหนที่อยากโดนควบคุมไม่ไปทำร้ายคนอื่นหรอกเพราะฉะนั้นมันมีความแค้นอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ไอ้คนที่เลี้ยงเผลอปุ๊บมันเล่นเลยก็ถือว่าแบบมาบังคับใช้งานมันก็เหมือนแบบเลี้ยงหมาดุๆแล้วเกิดวันหนึ่งพลาดมันก็กระโจนขย่ำแล้วถ้าเลี้ยงผีแบบ เลี้ยงตุ๊กตาเทพพวกนั้นไม่ค่อยอันตรายเพราะพวกนี้เลี้ยงไว้ส่วนใหญ่คือไว้ช่วยดูแลแต่พวกหมอผีนี่คือเลี้ยงไว้ทำร้ายคนอื่นอ่ะมันจะเป็นผีค่อนข้างดุอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบาปอย่างแล้วก็บาปเข้าตัวแล้วเวลาเกิดอาการนี้คนที่เป็นจะรู้ตัวไหมครับหรือว่าก็เป็นไปเลยถ้าบางคนมันก็เหมือนลักษณะผีเข้าบางคนก็พอรู้บ้างบางคนที่อาการหนักมากแล้วมันก็จะเบลอๆไปเป็นช่วงๆแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีเฉพาะพวกนี้อย่างพวกนี้คือเจอได้น้อยมากเพราะคนที่เรียนวิชาพวกนี้จนของเข้าเนี่ยมันต้องคนที่ฝึกเล่นกันมานานพอสมควรแต่พวกที่อาจจะเจอได้มากขึ้นหน่อยแล้วพอช่วยได้คือคนที่เป็นผีปอบจริงๆอันนี้คือปอบเฉยๆแต่ถ้าเกิดผีปอบคือคนพวกนี้ที่ตายไปแล้วคนพวกนี้ที่ตายไปแล้วมันก็ยังต้องรับกรรมของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นตอนสมัยมีชีวิตเคยใช้คนให้ผีไปกินของดิบของอะไรอย่างเงี้ยพอตายไปแล้วมันก็จะเป็นวิญญาณที่อยากจะไปกินของดิบของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาเข้าตามคนต่างๆไอ้ที่เขาบอกไปจับผีปอบจับผีปอบคือจับพวกเนี้ยคือผีที่เคยเป็นปอบมาก่อนครับแล้วพอแต่ถ้าพวกนี้ช่วยได้เพราะมันเป็นวิญญาณแล้วเราสามารถแผ่บุญสวดมนต์หรือป้องกันได้เพราะว่ามันไม่มีรูปร่างแล้วครับโอ้นี่เป็นข่าวที่อลังการมากเลยที่จับผีปอบใส่ขวดกันได้เป็นหมื่นๆตัวเลยมันเป็นรูปร่างยังไงผีปอบผมว่ายังงงเหมือนกันเขามันจะเป็นพิธีกรรมทางภาคอีสานนะที่เห็นมันจะเป็นมีกระบอกไม้ไผ่แล้วก็วิ่งไล่จับกันแล้วใส่กระบอกบางครั้งได้300 500คือจริงๆแล้วหมายถึงว่าเป็นรูปร่างยังไงครับเขาก็บอกว่าเขารู้ว่ามันเข้ามาแล้วอ่ะเป็นวิญญาณเป็นดวงวิญญาณเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่จับมาใส่กระบอกก็จะมีหมอทำคอยบอกว่ามีผีตัวนั้นกี่ตัวตัวนี้กี่ตัวแล้วก็วิ่งไล่กันไปจับใส่แล้วคนที่จับนี่เขาเห็นว่าเป็นวิญญาณเหมือนคล้ายๆลักษณะคนทรงอ่ะซึ่งเอาก็จริงๆผีปอบไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ดูข่าวเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วใส่กระบอกขวดน้ำครับใส่ขวดน้ำพลาสติกโอ้ยแบบบรรทุกรถมาเนี่ยผีปอบทีเนี้ยเราพอเปิดออกมามันจะเป็นยังไงคือถ้ามันมั่วมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่มั่วขึ้นมาแต่เกิดไม่มั่วเนี่ยบางครั้งไอ้ผีที่จับไปมันก็อาจจะไม่ใช่ผีปอบว่าบางครั้งมันสัมภเวสีที่เดินอยู่แถวนั้นพอถึงพิธีเวลาทำพิธีพวกนี้ไอ้พวกนี้มันก็มีพลังจิตอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบตกกระไดพลอยโจรจับผ้าเจ็บผูโดนจับอะครับพี่ด้วยแล้วก็เป็นขวดใส่ได้ด้วยเหรอครับเขาก็คงลงอาคมปิดเอาไว้อะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องดูว่ามันมีพลังงานมากแค่ไหนถ้าพลังกระนิดกระน้อยก็จับผีอะไรไม่ได้คือเข้าใจมาตลอดว่าผีปอบจะต้องเป็นคุณยายแก่ๆคล้ายๆแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ไปแล้วไม่ใช่มันมาจากหนังบ้านผีปอบไงคือคุณยายแก่ๆนั่นคือคนยายที่โดนผีปอบเข้าสิงก็เลยเป็นลักษณะแบบนั้นคือแบบออกไปหาเครื่องในไปหาอะไรกินแต่จริงๆผีปอบคือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนแก่ได้หมดแล้วแต่ว่าจะเป็นใครแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ช้อนใส่ขวดได้แต่ก่อนนี้ลงใส่หม้อเอ๊ะมันอันนี้เดี๋ยวนะเขาช้อนใส่ขวดที่นายเอ็ดบอกว่าเอาไปรถบรรทุกเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรครับส่งนอกไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ตามข่าวต่อข่าวมันมาแค่นั้นผีปอบอัดกระป๋องส่งนอกเป็นเที่ยวเล็กจากเมืองไทยเอ๊ะอันนี้ข้าท่าไม่น่านี่ลงหม้อเอ๊ะจริงๆไอ้ย้อนกลับไปนิดนึงนอกเรื่องไปที่ถ่วงเอาวิญญาณถ่วงลงหม้อเนี่ยมันอะไรยังไงกันคือลักษณะการจับผีเนี่ยคือผีเนี่ยคือพลังงานอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวิชาที่จับลงหม้อก็คือเมื่อพลังงานตัวนี้ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นมากๆเขาก็จะจับลงไปใส่ในภาชนะอะไรบางอย่างแล้วเอาผ้ายันหรือการลงอาคมก็คือพลังงานที่มีพลังงานมากกว่าเพื่อปิดไว้ก็คือจะใช้ในกรณีที่ผีนั้นดุมากๆแบบแผ่บุญให้อะไรยังไงให้ก็ไม่ยอมก็จะจับขังเอาไว้แล้วก็ถ่วงน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปเผลอเปิดแต่โดยบอกได้เลยคือถ้าถึงเวลาที่ตามอายุไขเขาต้องหมดแล้วมันไม่มีอาคมอะไรกันได้ก็จะต้องออกมาแต่ลักษณะการจับพวกนี้เหมือนกับมันเป็นการจับเชิงพิธีกรรมมากกว่าคือจับที300 500ตัวนี่ผีปอบมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นช่างโลขายเยอะขนาดนั้นอย่างมากก็ตัว2ตัวเป็นอย่างมากและโดยส่วนใหญ่ที่น่าสงสารคือคนที่ไม่ได้เป็นผีปอบแต่ถูกกล่าวหาอันเนี้ยแย่มากๆเราจะแยกได้ยังไงเช่นอยู่ดีๆเฮ้ยรู้สึกอยากกินลาบเลือดน้ำตกขึ้นมาแยกระหว่างจะคนท้องหรือว่าจะเป็นคนปอบหรือซีอุยที่กินตับเด็กอันนั้นก็เป็นลักษณะโรคจิตซะมากกว่าแล้วเราอย่างคนที่บอกว่าถูกกล่าวหามันจะเป็นพฤติกรรมยังไงที่พฤติกรรมเสี่ยงครับพฤติกรรมของพวกนี้คือเหมือนกับจะเป็นคนที่แบบอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับคนเดินไปเดินมาอะไรคนก็จะแบบเริ่มระแวงว่าเอ๊ะนี่มันแปลกๆเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดในหมู่บ้านนั้นมีใครตายขึ้นมาสักคนหรือวัวควายไส้หายไปก็จะโทษทันทีว่าไอ้บ้านนี้แหละเหมือนในหนังที่ต้องมีบ้านริมซอยสุดๆหรือว่าที่เขาอาจจะแบบแค่ไม่อยากคุยกับเพื่อนน่ะก็แบบอยากอยู่สันโดษอะไรประมาณนี้ไอ้แบบนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ไอ้แบบที่แย่คือในลักษณะที่แบบไม่ชอบใครแล้วใส่ร้ายอ่ะไอ้บ้านนั้นเป็นปอบเนี่ย เสร็จเลยเชื่อกันง่ายขนาดนั้นเลยครับโอ้แต่ชาวบ้านเขาก็แบบเห็นคนตายเขาก็ว่าแล้วว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันแล้วมันจะทำยังไงให้คนลุกฮือได้ว่าเชื่อจริงๆว่าคนนี้เป็นปอบมันเป็นปัญหาเรื่องอิทธิพลและการเงินด้วยนะบางครั้งคือแบบพวกนี้ก็จะไปหาหมอผีแล้วก็ยัดเงินให้หมอผีบอกชาวบ้านก็เชื่อก็ครบวงจรมันเป็นใต้ดินนะซับซ้อนมากกว่านั้นเลยนะมันก็คือ Godfather ของวงการปอบมีธุรกิจเข้ามาร่วมกับวงการผีเพื่อจะแบบบางคนแบบไปขัดขวางที่ตรงนี้จะเอาไปปลูกบ้านปลูกอะไรเขาแล้วมันไม่ยอมขายสักทีก็กล่าวหามันเลยว่าเป็นปอบเพราะฉะนั้นคนที่เก็บตัวแล้วสันโดษแล้วก็ไม่เอาสังคมเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนกล่าวหาสูงแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ฉันไม่เป็นนะมันไม่จะบอกยังไงเอาบางคนเฟรนลี่ก็ออกไปเดินอีหนูป้าไม่ได้เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนต่างจังหวัดบางครั้งเขาเชื่อหมอผีมากครับอันนี้ก็ต้องระวังว่าหมอผีไม่ได้มีความรู้ทุกอย่างที่น่ากลัวกว่าผีก็คนนี่แหละอันนี้อันตรายมากเลยถ้าวนเข้ามาเรื่องปอบยังมีความอยากจะรู้มากเลยอย่างคนที่เป็นอาการปอบที่ถูกเข้าสิงเนี่ยพฤติกรรมที่เราเห็นเลยว่าอันนี้ปอบพฤติกรรมที่อย่างที่เห็นก็คือจะคล้ายอันนี้จะคล้ายๆกันในหนังก็คือมีความอยากกินของสดของดิบแล้วกินแล้วไม่อิ่มไม่พอครับแล้วก็ร่างกายจะคือกินเยอะแค่ไหนร่างกายก็จะสู้ผอมอยู่อย่างนั้นเพราะว่าตัวเองไม่ได้กินสิ่งที่กินก็คือผีที่เข้าตัวเองอยู่แล้วมันตัวเองก็จะป่วยไปเรื่อยๆสู้ผอมกินธาตุตัวเองไปเรื่อยๆกินยังไงก็ไม่อ้วนเพราะมันยิ่งกว่าเป็นพยาธิอ่ะมันเป็นพยาธิทางวิญญาณนะพูดง่ายๆมันเล่นแทนเราพูดง่ายๆคือถูกเหมือนกัดกร่อนภายในไปเรื่อยๆเป็นอาการป่วยทั้งข้างนอกและข้างในมันจะไม่มีแบบปอบจีบที่ออกมาวิ่งไล่ตามลงตุ่มอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นปอบเนี่ยจะไม่ได้ทำร้ายคนแต่จะค่อนข้างกลัวคนมักจะแปลกแยกตัวเองออกไปแบบจะหลบไปอยู่ที่เงียบๆอย่างมากถ้าจะกินก็ไม่ได้กินไส้คนแบบในหนังเราอาจจะไปหาแบบของสัตว์เลี้ยงของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอดีคนจะกลัวทำไมครับถ้าอย่างนั้นคือคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกินสัตว์เราได้มันก็จะไปกินคล้ายๆเป็นคนน่ารังเกียจอะไรประมาณนั้นไปกัดหมากัดแมวเขาแล้วพอด้วยพฤติกรรมว่าพวกนี้ชอบแปลกแยกจากคนเพราะฉะนั้นไอ้คนธรรมดาที่ไปแปลกแยกจากคนก็เลยถูกเหมารวมไปด้วยว่าเป็นปอบไปถ้าไปรวมเป็นไปได้ไหมครับว่ามันกัดมินเมย์ไปนิดนึงเป็นคนโรคจิตมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าคนโรคจิตก็คงไม่ได้มานั่งหิวไม่ได้มานั่งหิวหรือว่าต้องดูอาการป่วยด้วยหรือว่ากินของสดไปแล้วร่างกายเป็นยังไงหรืออะไรพวกนี้แล้วถ้าคนที่มีเพื่อนเป็นอาการเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดเขาจะแก้ช่วยพาเพื่อนเขาทำยังไงได้ครับคือถ้าเป็นปอบเลยที่เรียนวิชามาเนี่ยแก้ยากเพราะว่าตัวเขาเป็นเองด้วยเจตจำนงของเขาอันนี้ก็คงต้องปล่อยไปตามกรรมปล่อยไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่โดนผีปอบเข้าอันนี้พอช่วยได้ก็คืออาจจะไปหาพระหรือเราสวดมนต์เองแล้วก็พวกนี้ต้องใช้น้ำมนต์ผสมด้วยเพราะว่าพวกนี้มันกินธาตุก็ไปข้างในแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแค่แผ่บุญหรือสวดขับไล่ปอบไปในร่างกายมันพังไปแล้วก็ต้องใช้น้ำมนต์เข้าไปซึมในธาตุเพื่อที่จะได้รักษาอาการเหล่านั้นด้วยแต่ว่าอย่าปล่อยให้อยู่นานเพราะว่าถ้ากินธาตุเยอะไปแล้วต่อให้เอาผีออกไปร่างก็ไม่ไหวเอาว่ากันตามเหมือนโลกเลยพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นปอบเข้าตัวถ้าไม่นับเรื่องเล่นของพฤติกรรมเราไปต่างจังหวัดสมมติเนี่ยเหมือนพฤติกรรมเสี่ยงโรคมาลาเรียแต่ครั้งนี้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกปอบเข้าตัวโอ้พฤติกรรมเสี่ยงนี้ต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากคือไม่รู้เลยจะเข้ามาเมื่อไหร่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้บ้างก็คือ1เรามีกรรมเกี่ยวเนื่องกับเขามาก่อนครับเขาก็จะสามารถดึงเขามาได้ง่ายขึ้น2คือเรามีพฤติกรรมที่ดึงดูดเข้ามาอย่างเช่นพวกปอบมันชอบกินพวกเหล้ากินของดิบของสดเราก็ชอบอย่างนั้นมันก็จะดึงเขามาได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีกลิ่นของสิ่งพวกนั้นอยู่และ3ก็คือการประพฤติของเราถ้าเราเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีพูดได้ง่ายเป็นคนชอบทำร้ายคนอื่นชอบอะไรจิตมันมีกรรมส่วนไม่ดีเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอพวกนี้มันก็จะดึงเข้ามาหายง่ายกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนปกติอย่างนี้ไปถึงก็สวดมนต์ไหว้พระไปทำบุญบ้างเที่ยวบ้างโอกาสเจอน้อยมากค่อยพระช่วยกันได้ไหมครับได้เพราะว่าพวกนี้เป็นผีอยู่แล้วก็เหมือนกับลักษณะการกันผีทั่วไปว่ามันก็เข้าไม่ได้หรือวิชาที่เขายิงมามันก็สะท้อนกลับไปอะไรประมาณนี้พระประเภทไหนที่กันผีได้บ้างก็อย่างที่จะตรงที่สุดใกล้แบบชัดเจนการผีปอบแล้วการได้ผีปอบก็ได้หรือไปต่างจังหวัดบางคนกลัวผีมากจะได้แนะนำว่าให้แขวนแบบไหนสมมติถ้าคนคือจริงๆก็อย่างที่เคยบอกทุกครั้งก็คือพระที่ท่านมีกำลังทางด้านบารมีเยอะคือไม่ใช่เป็นพระที่เสกมาแบบไสยศาสตร์หนังเหนียวอย่างเดียวอย่างที่ผมใช้เสมอก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอะไรพวกนี้เพราะว่าด้วยกำลังของพระโพธิสัตว์ท่านจัดการได้หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องอันตรายต่างๆพวกนี้เขาก็จะไม่เข้ามานอกจากไปเจอพวกเซียนจริงๆอันนั้นก็อาจจะต้องถึงขั้นหลวงพ่อมาช่วยกันเองหน่อยก็คือต้องพาเพื่อนไปเลยขนาดนั้นแต่โอ้โหโอกาสจะไปแจ็คพอตเจอนี่ต้อง ข่าวซวยสุดๆจริงๆอ่ะคือถือว่าใกล้จะสูญพันธุ์ละโรคปอบนี้น้อยมากที่เป็นของจริงครับน้อยมากแล้วทำไมต้องเป็นต่างจังหวัดเท่านั้นกรุงเทพมีโอกาสนะครับคือจริงๆมันมีทั่วทุกพื้นที่แต่ด้วยความที่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องนี้สูงแล้วก็ต่างจังหวัดมันจะมีการเล่นผีกันเยอะกว่าคนกรุงเทพคนกรุงเทพแบบมานั่งเลี้ยงผีมันก็น้อยเราก็แค่เลี้ยงชีพตัวเองก็จะลำบากแล้วแต่ต่างจังหวัดก็อยู่แบบเงียบๆเดี๋ยวก็มีความเชื่อเรื่องผีเดี๋ยวก็มีตำนานตรงนั้นตรงนี้มันก็ทำให้โอกาสเจอง่ายขึ้นหมายความว่ามีเปอร์เซ็นต์เฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเจอทุกวันนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าพอเริ่มเทคโนโลยีเริ่มเข้าไปถึงชนบทคนก็ไม่ได้ใช้วิชาพวกนี้แล้วคนก็จะไปติดอยู่กับโลก 3G 4G มากกว่าโลกโซเชียลมากกว่าไปเล่นโปเกมอนดีกว่าใช่ครับอะไรประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าทุกคนไม่ต้องไปกังวลมากไปกังวลถึงเรื่องผีปอบผีกระสืออะไรพวกนี้เพราะว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เราน่ากลัวที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็อาจจะเป็นพวกโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่มันอันตรายกว่าใช่นะครับเรื่องผีบอกแล้วว่ารู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับก็เอาเป็นว่าติดตาม Ghost Guru ได้ตลอดเลยนะครับที่ทางแฟนเพจ Ghost Guru เนี่ยใครที่มีคำถามผีอื่นๆหรือผีอะไรถามยิบย่อยเดี๋ยวนี้อาจารย์รอบที่มีไลฟ์สดด้วยตอบคำถามยิบย่อยครับเกิดอยากคาใจอยากจะไปถามเพิ่มก็ใช่เลยเหตุได้ส่วนคลิปใน YouTube ก็ดูได้ตลอดเวลานะครับที่ช่อง YouTube BananaMaxTV เราออนแอร์ทุกตอนใหม่ทุกวันศุกร์ตอน20:30นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยว3คนเราก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับน้อยใจในวาสนาเกิดมาชีวิตมีกรรมทำไมถึงโดนกระทำให้เจ็บช้ำต้องเป็นอย่างนี้ทำดีไม่มีความหมายจนตายใช่ไหมคุณพี่ความรักและความภักดีจากนี้เป็นเพียงความฝัน